ห้องนอนชั้นบนเนี่ยจะเป็นห้องนอนใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับมีห้องน้ำในตัวทุกห้องเลยห้องมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยจะยาวตั้งแต่หน้าบ้านนะครับไปจรดหลังบ้านนะคลับเฮาส์ของโครงการเขาได้แรงบันดาลใจน่ารักน่ารักมาจากขนมใส่ไส้นะครับเป็นขนมไทยสระว่ายน้ำขนาดฮาฟโอลิมปิกครับเป็นอินฟินิตี้เอชพูลนะตรงนี้เขาจำลองลักษณะของฝาปะกลบ้านไทยโบราณมานะครับก็เป็นดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็เก๋ไก๋ทีเดียวนะสวัสดีเพื่อนๆชาว The Living By อยู่สบายนะครับวันนี้ออมพามาดูบ้านเดี่ยวสไตล์ไทยโมเดิร์นกันครับเราอยู่กันที่โครงการสรานสิริชัยพฤกษ์แจ้งวัฒนะจากแสนสิรินะครับเป็นบ้านในช่วงหลากหลายราคานะครับเริ่มตั้งแต่ 5.85 ไปจนถึง 15 ล้านบาทนะครับมีบ้านหลากหลายรูปแบบทีเดียวเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังกันในรายละเอียดกันนะครับแต่ว่าก่อนจะเข้าไปดูฝากกดไลค์กดแชร์คลิปด้วยนะครับผมเริ่มจากด้านหน้าโครงการกันเลยดีกว่าครับด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นซุ้มทางเข้าที่ดีไซน์แปลกตาทีเดียวตรงนี้นะครับเขาใช้ไอเดียของไม้กลัดที่กลัดซองขนมไทยนะครับมาสานกันเป็นซุ้มทางเข้าโครงการครับก็มีความเก๋ไก่น่ารักดีทีเดียวนะแต่ว่าก่อนจะเข้าไปเนี่ยก็จะต้องผ่านระบบ security ของโครงการนะครับมีป้อมรปภ.นะครับมีไม้กระดกกั้นแยกแล้วก็จะมี CCTV นะครับถ้าเป็นวิสิเตอร์ที่มาเยี่ยมเนี่ยก็จะต้องผ่านระบบ VMS นะครับก็จะใช้บัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวนะครับสแกนไว้แล้วก็สามารถเก็บข้อมูลจากนั้นก็ผ่านเข้าไปในโครงการได้เลยโดยที่ไม่ต้องทิ้งบัตรไว้นะครับก็สะดวกสบายดีทีเดียวครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่หน้าสรานคลับนะครับเป็นคลับเฮาส์ของโครงการสรานสิริชัยพฤกษ์แจ้งวัฒนะนะครับจริงๆถ้าดูด้านหลังเนี่ยจะเห็นว่ารูปทรงแปลกตาดีทีเดียวนะด้านหลังตรงนี้นะครับเขาได้แรงบันดาลใจน่ารักน่ารักมาจากขนมใส่ไส้นะครับเป็นขนมไทยลองดูมันจะเหมือนซองใบตองนะครับที่มีการสานกันก็เอารูปทรงสามเหลี่ยมตรงนี้เนี่ยมาดีไซน์เป็นพื้นที่ส่วนกลางของโครงการนะครับตัวโครงการเนี่ยมีที่ดินมากถึง99ไร่นะครับซึ่ง99ไร่เนี่ยเป็นขนาดใหญ่มากนะเพราะฉะนั้นเขาก็พัฒนาโครงการบ้านเดี่ยวมากถึง406ยูนิตครับด้วยความที่ยูนิตเนี่ย406ยูนิตมันเยอะมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเลือกทำแบบบ้านให้มันหลากหลายแบบมากครับที่นี่มีแบบบ้านมากถึง8แบบนะครับพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่135ไปจนถึง294ตารางเมตรนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในแบบบ้านต่างๆกันแต่ว่าก่อนจะดูรายละเอียดของแบบบ้านเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูในคลับเฮาส์สรานคลับกันก่อนนะครับพอเดินขึ้นมาในคลับเฮาส์นะครับด้านบนเนี่ยเราก็จะเห็นสระว่ายน้ำซึ่งขนาดใหญ่มากทีเดียวนะเป็นสระว่ายน้ำขนาดฮาฟโอลิมปิกครับมีสระเด็กอยู่ข้างๆครับตรงนี้เนี่ยเป็นอินฟินิตี้เอชพูลนะพอมองไปเนี่ยก็จะเห็นขอบน้ำล้นแล้วก็เวลาเราว่ายน้ำเราก็จะมองเห็นพื้นที่สวนส่วนกลางตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสวนส่วนกลางซึ่งมีทางเดินเล่นรอบสวนนะครับมีพื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนนะแล้วก็มี educational playground นะครับสำหรับเด็กๆน้องๆหนูๆเนี่ยมาเล่นไม้ลื่นเล่นเครื่องเล่นกันได้นะพื้นที่รอบๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็พาเด็กมาเล่นนะครับมาเดินออกกำลังกายกันได้นะครับสำหรับพื้นที่ในตัวคลับเฮาส์เนี่ยด้านล่างก็จะเป็นพื้นที่กึ่งเซมิเอาท์ดอร์นะครับลมพัดผ่านได้ดีนะก็จะเป็นพื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจรอคนเวลาว่ายน้ำตรงนี้ได้นะครับด้านในเนี่ยก็จะเป็นโคเวิร์กิ้งสเปซนะครับซึ่งก็จะเตรียมพื้นที่ต่างๆไว้ให้นะไม่ว่าจะเป็นส่วนนั่งทำงานเอ่ยนะครับมีมุมที่สามารถมองเห็นสวนเห็นพื้นที่รอบๆได้นะครับก็เรียกว่าบรรยากาศน่าทำงานทีเดียวครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูในฟิตเนสชั้นบนกันต่อนะขึ้นมาที่ชั้น2นะครับตรงนี้ก็จะเป็นฟิตเนสซึ่งในห้องฟิตเนสเนี่ยจะเป็นกระจกฟูลไฮท์หมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราออกกำลังกายอยู่ด้านในมองออกไปก็จะเห็นพื้นที่สวนรอบๆนะครับบรรยากาศดีน่าใช้งานทีเดียวครับถ้าสมมุติว่ามองไปอีกฝั่งนึงเนี่ยก็จะเป็นสิริแบ็คยาร์ดนะครับเป็นพื้นที่ปลูกผักสวนครัวในโครงการนะลูกบ้านก็มาปลูกผักตรงนี้ได้แล้วก็สามารถเก็บไปใช้ได้นะครับแชร์ริ่งกันในหมู่บ้านครับเดี๋ยวดูพื้นที่ส่วนกลางกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูแบบบ้านที่น่าสนใจที่ผมเลือกมากันสัก3แบบนะครับผมจะเลือกแบบที่เป็นหลังเล็กกลางใหญ่นะครับจะได้เห็นรูปแบบของฟังก์ชันต่างๆกันนะครับว่าโครงการเนี่ยทำมาตอบรับดีมานด์ความต้องการของแต่ละครอบครัวแต่ละความต้องการอย่างไรนะครับตามมากันครับแบบบ้านหลังแรกที่ผมพามาดูกันในโครงการนะครับชื่อแบบบ้านว่าบุหลันด้านเมฆฟังชื่อแล้วอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูนะครับว่ามันแปลว่าอะไรบุหลันด้านเมฆเนี่ยเป็นชื่อขนมไทยโบราณอย่างนึงครับอย่างที่เมื่อกี้เราพาไปดูตัวคลับเฮาส์นะว่าเขาใช้ลักษณะของไอเดียของขนมที่เป็นขนมใส่ไส้นะครับอันนี้ชื่อแบบบ้านเขาก็ใช้กิมมิคของขนมไทยมาตั้งชื่อแบบบ้านต่างๆครับตัวแบบบ้านนี้เนี่ยมีพื้นที่ใช้สอย160ตารางเมตรนะครับฟังก์ชันมี3ห้องนอน3ห้องน้ำมีพื้นที่พักผ่อนชั้นบนนะครับแล้วก็สามารถจอดรถได้2คันครับราคาเริ่มต้นของแบบบ้านนี้อยู่ที่ 6.99 ล้านบาทนะครับซึ่งแปลง 6.99 ล้านบาทเนี่ยจะมีที่ดินที่ 50.4 ตารางวานะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังกันทีละส่วนครับตามมา
พื้นที่ส่วนที่เป็นโรงจอดรถนะครับโครงการเขาก็จะเทเป็นทรายล้างมาให้เลยนะก็ดูเรียบร้อยดีครับเข้าไปในตัวบ้านเนี่ยด้านหน้าเราจะเห็นเขาเป็นเฉลียงนะครับซึ่งมีชายคายื่นยาวออกมาชายคาตรงนี้จะช่วยป้องกันแสงแดดไม่ให้ตกกระทบพื้นที่ด้านในโดยตรงนะก็จะลดความร้อนที่เข้าสู่ตัวบ้านได้ครับเข้ามาด้านในของพื้นที่ของบ้านแบบบุหลันด้านเมฆนะครับสเปซภายในเนี่ยเป็นด้านหน้าจะเป็นส่วนที่เป็น living area นะต่อเนื่องไปยังส่วนรับประทานอาหารด้านหลังครับเราจะสังเกตว่าไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ด้านหน้าหรือว่าด้านข้างด้านหลังเองก็ตามเนี่ยโครงการจะนำแสงธรรมชาติเข้ามาในสเปซเนี่ยได้มากทีเดียวนะครับก็จะดูโปร่งนะความสูงฝ้าเพดานของชั้นล่างเนี่ยอยู่ที่ 2.7 เมตรครับพื้นที่สเปซตรงนี้ก็จะหักเป็นตัว L ออกไปด้านหลังบ้านนะครับจะมีส่วนที่เป็นส่วนเตรียมอาหารแล้วก็ส่วนครัวไทยแยกเอาไว้ให้ครับพื้นที่ตรงส่วนนี้นะครับก็จะเป็นส่วนเตรียมอาหารนะตรงนี้บ้านจริงๆเนี่ยจะเป็นโล่งๆครับแล้วว่าโครงการเขาจะเตรียมส่วนที่เป็นหน้าต่างระบายอากาศนะครับบานเลื่อนเอาไว้ให้ระดับตรงนี้เขาจะคิดเผื่อไว้สำหรับเวลาเราก่อเคาน์เตอร์นะครับวางตู้บนก็จะมีช่องหน้าต่างตรงนี้พอดีเลยนะแล้วพื้นที่ตรงนี้ครับก็จะต่อเนื่องไปยังครัวไทยด้านหลังซึ่งครัวไทยเนี่ยโครงการเขาก็จะก่อเคาน์เตอร์มาให้เลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นเคาน์เตอร์เป็นแกรนิตสีดำนะครับมีหน้าบานตู้ให้นะแล้วก็เตรียมจุดสำหรับต่อฮูดดูดควันนะครับแล้วก็สามารถวางเตาแก๊สตรงนี้ได้นะพื้นที่ตรงส่วนนี้จะต่อเนื่องออกไปยังลานซักล้างด้านหลังบ้านนะครับก็จะเทคอนกรีตเอาไว้ให้ครับผมเดี๋ยวไปดูในส่วนอื่นกันต่อนะตรงส่วนนี้นะครับจะเป็นทางเข้าห้องน้ำชั้นล่างผมชอบตำแหน่งของการวางห้องน้ำชั้นล่างอย่างนึงครับเพราะว่าจุดนี้มันจะหลบสายตาจากส่วนที่เป็น living area กับส่วนรับประทานอาหารนะครับลองคิดดูว่าตรงนี้นะครับเรานั่งพักผ่อนอยู่นะครับนั่งดูทีวีนั่งรับประทานอาหารตรงนี้มุมประตูห้องน้ำตรงนี้จะหลบสายตาออกมาเพราะฉะนั้นเราจะมองไม่เห็นนะครับก็สามารถเก็บซ่อนได้ดีแล้วก็ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับด้านในเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ำที่สามารถเปิดระบายอากาศได้นะครับมีพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้งอาบน้ำให้เรียบร้อยนะแต่ว่าฉากกั้นอาบน้ำเนี่ยอาจจะต้องติดเพิ่มเอาเองนะครับผมเดี๋ยวขึ้นไปดูชั้น2กันแต่ก่อนอื่นตรงนี้เป็นประตูนะครับที่เปิดออกไปตรงโรงรถนะก็เวลาเราซื้อของนะครับอย่าเอาของเข้ามาเก็บในครัวเนี่ยก็สามารถเข้าประตูตรงนี้ได้เลยนะไม่จำเป็นจะต้องไปอ้อมหน้าบ้านครับขึ้นมายังพื้นที่ชั้น2นะครับจุดนี้เนี่ยเป็นสเปซที่ผมชอบมากนะเพราะว่าเขาต่อเนื่องมาจากตรงโถงบันไดนะครับเดินขึ้นมาแล้วก็จะมีพื้นที่ที่เป็น family area เป็นเหมือนพื้นที่พักผ่อนทำกิจกรรมต่างๆในครอบครัวนะครับอยู่ที่ชั้น2ตรงนี้ก็จะมีแสงธรรมชาติเข้ามาจากด้านข้างบ้านนะครับแล้วก็ด้านหน้าบ้านด้วยตรงจุดนี้ก็จะต่อเนื่องเชื่อมออกไปยังระเบียงนะครับซึ่งอาจจะเอาโต๊ะเล็กๆนะไปตั้งเป็นโต๊ะชาโต๊ะกาแฟนะครับช่วงเช้าๆเย็นๆที่แดดไม่ร้อนมากเนี่ยก็สามารถออกไปใช้พื้นที่ด้านนอกได้ครับอาจจะตั้งกระถางต้นไม้ต่างๆนะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ตัวบ้านทีนี้อยากให้ดูตรงหน้าต่างนิดนึงครับตรงนี้นะครับในทุกๆแบบบ้านเนี่ยแสงสุริยเขาจะทำช่องเล็กๆระบายอากาศแบบนี้สามารถมีสวิตช์เปิดปิดได้นะจุดนี้เรียกว่า Bliss Panel นะครับก็จะเวลาเราเปิดก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนระบายอากาศระหว่างภายนอกภายในบ้านนะครับทำให้เกิดการหมุนเวียนอากาศที่ดีขึ้นแม้ว่าเราจะเปิดแอร์ก็ตามนะทีนี้ไปดูห้องนอนกันต่อครับเข้ามายังในห้อง Master Bedroom นะครับห้อง Master Bedroom เนี่ยจะยาวตั้งแต่หน้าบ้านนะครับไปจรดหลังบ้านนะตรงนี้เราก็จะเห็นว่ามันมีแสงธรรมชาติเข้ามาจากตรงหน้าบ้านนะครับทั้ง2 ส่วนนะพื้นที่ปลายเตียงตรงนี้กว้างพอสมควรทีเดียวนะครับเราก็สามารถนอนดูทีวีบนเตียงได้นะหรือว่าจะตั้งเป็นเบนช์เล็กๆปลายเตียงก็ทำได้นะครับซึ่งในห้องนอนเนี่ยก็จะสามารถทำเป็นมุมเป็นโคลเซ็ตตู้เสื้อผ้าได้นะครับแล้วก็จะมีห้องน้ำในตัวเลยนะเปิดระบายอากาศออกไปด้านนอกได้ด้วยครับเดี๋ยวไปดูห้องนอนเล็กกันต่อด้านหลังตรงนี้นะครับเป็นห้องนอนเล็ก2ห้องครับฝั่งนึงเนี่ยจะเป็นห้องที่สามารถวางเตียงใหญ่5ฟุตได้นะส่วนอีกห้องนึงเนี่ยก็จะวางเตียง 3.5 ฟุตนะครับแล้วก็จะมาใช้ห้องน้ำรวมกันตรงนี้นะห้องน้ำเนี่ยแม้ว่าจะเป็นห้องน้ำที่ใช้สำหรับห้องนอนเล็กนะครับแต่ว่าขนาดก็จัดว่าพอเพียงทีเดียวนะตรงนี้นะครับถ้าสมมติว่าใครมีลูก2คนก็แบ่งกันอยู่คนละห้องก็ได้นะครับลูกโตลูกเล็กนะแต่ถ้าสมมติใครมีลูกคนเดียวก็อาจจะอยู่ห้องนี้แล้วก็เรากั้นประตูตรงนี้ได้นะครับก็จะกลายเป็นห้องนอนที่เป็นห้องนอนใหญ่แล้วก็มีห้องน้ำในตัวเลยนะห้องนี้ก็อาจจะทำเป็นห้องทำงานอ่านหนังสือของเด็กๆได้นะครับหรือว่าถ้าใครอยากให้ลูกอยู่ห้องนี้ฝั่งเดียวนะห้องนี้ก็จะจัดเป็นห้องอเนกประสงค์ได้ครับอันนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้แล้วแต่ความต้องการของแต่ละครอบครัวนะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของแบบบ้านบุหลันด้านเมฆนะครับเป็นแบบบ้านที่รองรับครอบครัวในวัยที่เริ่มสร้างครอบครัวเริ่มขยายครอบครัวนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในแบบบ้านอื่นๆกันอีกสัก2แบบนะเป็นแบบบ้านที่รองรับครอบครัวขนาดกลางแล้วก็ครอบครัวขนาดใหญ่ขึ้นมาครับตามมา
แบบบ้านหลังต่อไปที่ผมพามาดูกันนะครับชื่อแบบบ้านวาสเนจันทร์ครับเป็นบ้านที่ทํามารองรับฟังก์ชันสําหรับครอบครัวขนาดกลางไปจนถึงใหญ่นะครับเป็นบ้านฟังก์ชัน4ห้องนอน3ห้องน้ําสามารถจอดรถได้2คันนะครับราคาเริ่มต้นของแบบบ้านนี้เนี่ยอยู่ที่ 9.19 ล้านบาทนะครับจุดที่แตกต่างไปสําหรับฟังก์ชันที่เพิ่มมาของแบบบ้านนี้กับหลังแรกที่เราพาไปดูนะครับก็คือบ้านหลังนี้เนี่ยจะมีห้องนอนผู้สูงอายุชั้นล่างนะครับรวมถึงมีห้องเมดที่เป็นห้องแม่บ้านนะครับสามารถพักอาศัยในบ้านนี้ได้เลยนอกจากนั้นห้องนอนชั้นบนเนี่ยจะเป็นห้องนอนใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับมีห้องน้ำในตัวทุกห้องเลยตามผมเข้าไปดูรายละเอียดกันครับด้วยความที่แบบบ้านนี้นะครับเป็นบ้านหน้ากว้างเนี่ยเราจะเห็นว่าเขามีเฉลียงยาวตลอดแนวเลยนะซึ่งพื้นที่อย่างที่ผมบอกว่ามีห้องนอนชั้นล่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นห้องนอนชั้นล่างนะแล้วก็เข้ามาทางเนี้ยจะเป็นทางเข้าบ้านครับทีนี้อยากให้ดูดีไซน์ของหน้าต่างนิดนึงครับเราจะเห็นว่าเขามีความเก๋ในการดีไซน์เฟรมกรอบหน้าต่างนะครับตรงนี้เขาจำลองลักษณะของฝาปะกลบ้านไทยโบราณมานะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าเขามีระดับต่างๆกันหน้าเหมือนเป็นสี่เหลี่ยมขัดกันก็เป็นดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็เก๋ไก๋ทีเดียวนะเข้ามาในแบบบ้านเสน่ห์จันทร์นะครับแบบบ้านนี้เนี่ยความสูงฝ้าเพดานชั้นล่างจะอยู่ที่ 2.75 เมตรนะครับแล้วก็ลักษณะของการออกแบบตกแต่งบ้านตัวอย่างเนี่ยจริงๆน่ารักมากเลยนะสามารถเอาไปใช้เป็นไอเดียกันได้นะครับด้านล่างเนี่ยเขาจะตกแต่งโดยใช้โทนสีขาวนะครับตัดกับสีดำนะแล้วก็มีคิ้ววัวขอบทองเล็กๆนะครับก็จะดูโคซี่สบายๆแต่ก็ยังมีความหรูหราอยู่ครับพื้นที่รอบบ้านชั้นล่างเนี่ยก็จะมีแสงธรรมชาติเข้ามาได้รอบเลยเหมือนกันนะครับส่วนนี้เนี่ยฟังก์ชันชั้นล่างที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาค่อนข้างให้ความสำคัญกับพื้นที่ส่วนครัวมากทีเดียวนะครับอย่างจุดที่ผมยืนอยู่เนี่ยเป็นพื้นที่สำหรับแพนทรีบ้านจริงๆเนี่ยเขาก็จะทำแพนทรีมาให้เลยนะเพียงแต่ว่าดีไซน์อาจจะไม่ใช่แบบนี้นะแบบนี้เขาก็ตกแต่งทำเป็นไอเดียให้ดูนะครับว่าเราสามารถออกแบบเป็นยังไงเพิ่มเติมได้บ้างพื้นที่ตรงส่วนนี้จะต่อเนื่องเข้ากับครัวไทยด้านในนะครับซึ่งในพื้นที่ครัวนะครับจะสังเกตว่าตรงนี้เขาก็เตรียมเคาน์เตอร์ครัวออกมาให้เลยนะครับมีพื้นที่สำหรับเตาแก๊สนะตัวท็อปทำตู้ชั้นล่างมาให้เรียบร้อยนะครับเตรียมพื้นที่สำหรับเครื่องซักผ้านะที่เดินท่อน้ำดีเอาไว้นะครับสำหรับพื้นที่ตั้งตู้เย็นครับแล้วก็มีตู้บนให้ด้วยพื้นที่ตรงนี้ก็จะสามารถเปิดระบายอากาศแล้วก็ออกไปลานซักล้างด้านหลังบานได้เช่นกันนะครับห้องต่อไปที่จะพาไปชมกันนะครับก็เป็นห้องนอนผู้สูงอายุชั้นล่างนะจะอยู่ตรงนี้เลยครับซึ่งห้องนี้ก็จะสามารถเข้าห้องน้ำได้ตรงที่ห้องน้ำได้บนใดนะครับก็จะแยกออกมาเลยตรงประตูนี้ก็จะเป็นส่วนประตูที่เข้าจากโรงรถครับพื้นที่ตรงนี้พอเราเข้ามาถึงเราก็จะเห็นว่าเขาสามารถวางเตียง5ฟุตได้ครับแล้วก็จะมีพื้นที่สำหรับทำตู้เสื้อผ้านะครับพื้นที่สำหรับทำโต๊ะไซด์บอร์ดทีวีตรงนี้ได้นะครับทำโต๊ะแป้งตรงนี้ได้ก็จะสังเกตว่าเขาอ่ะสามารถเดินรอบเตียงได้แล้วก็มีหน้าต่างบานใหญ่ตรงนี้มันทำให้ดูโปร่งนะครับแล้วก็สามารถนำแสงเข้ามาในห้องนี้ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าครอบครัวไหนบ้านไหนมีผู้สูงอายุ2คนเนี่ยก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมาอยู่ห้องนี้ได้เลยนะครับขึ้นมาถึงพื้นที่ชั้น2นะครับอย่างที่ผมเกริ่นให้ฟังตอนหน้าบ้านนะว่าแบบบ้านเสน่ห์จันทร์เนี่ยมีห้องนอนข้างบน3ห้องซึ่งเป็นห้องนอนใหญ่หมดเลยนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูกันทีละส่วนนะพอเข้ามาถึงในมาสเตอร์เบดรูมนะครับเราจะเห็นว่าห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยจะติดด้านหน้าบ้านซึ่งมีระเบียงออกไปด้านนอกครับตรงจุดนี้เนี่ยมันจะมีชายคาของตัวบ้านยื่นยาวออกไปนะครับช่วยป้องกันแสงแล้วก็ความร้อนที่จะกระทบเข้ามาในตัวบ้านครับตรงนี้ก็จะทำให้อยู่ในบ้านเนี่ยเย็นขึ้นแล้วก็ประหยัดไฟประหยัดแอร์มากขึ้นด้วยนะครับซึ่งพื้นที่ด้านนอกเนี่ยมันก็กว้างพอที่เราจะเอาโต๊ะเล็กๆไปตั้งนะครับหรือจะตั้งกระถางต้นไม้ก็ได้คือมันเป็นระเบียงที่สามารถออกไปใช้งานได้จริงนะครับไม่ใช่ระเบียงที่แบบทำไว้สวยๆอย่างเดียวนะทีนี้ด้านหลังก็จะเป็นส่วนที่เป็น walk-in closet ครับพื้นที่ในส่วน walk-in closet เนี่ยประตูตรงนี้ของจริงไม่มีนะครับก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆเลยตรงนี้เขาก็จำลองให้ดูนะครับว่าเราทำตู้เสื้อผ้าเนี่ยได้ความสูงมากทีเดียวนะครับความสูงฝ้าเพดานของชั้น2เนี่ยอยู่ที่ 2.95 เมตรนะครับก็เกือบ3เมตรก็เรียกว่าโปร่งมากทีเดียวนะในพื้นที่ห้องน้ำนะครับก็จะเห็นว่าเขาใช้สุขภัณฑ์ที่เป็นโมเดิร์นเรียบๆนะอ่างล้างหน้าเนี่ยจะเป็นของโมเก้นนะครับทรงสี่เหลี่ยมเท่ๆทีเดียวนะแล้วก็มีสุขภัณฑ์สำหรับคอตโต้นะครับห้องมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยก็จะเป็นระบบอัตโนมัตินะตัวกระจกเนี่ยก็จะเป็นกระจกบานใหญ่เลยนะครับจรดชนผนังแล้วก็มีซ่อนไฟให้ด้านล่างนะครับผมตัวพื้นที่อาบน้ำก็จะแยกส่วนเปียกส่วนแห้งให้เรียบร้อยนะครับมีฝักบัวสายอ่อนแล้วก็จุดจำเครื่องทำน้ำอุ่นเตรียมเอาไว้ให้นะในห้องนอนชั้นบนทุกห้องเนี่ยก็จะมีห้องน้ำในตัวหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูห้องนอนเล็กกันต่อนะพามาดูห้องนอนเล็กกันต่อนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าจะเรียกว่าห้องนอนเล็กมันก็ไม่ถูกนักนะเพราะว่าห้องนอนเล็กเนี่ยมันเป็นห้องนอนที่ขนาดใหญ่พอที่จะเป็นมาสเตอร์เบดรูมของบ้านเดี่ยวหลายๆโครงการได้เลยทีเดียวนะครับ
ซึ่งห้องนอนเล็กทั้ง2ห้องเนี่ยขนาดก็พอๆกันนะไม่ได้ต่างกันมากนะจะมีห้องนึงอยู่หน้าบ้านห้องนึงอยู่หลังบ้านครับอย่างห้องนี้เนี่ยก็จะตกแต่งเป็นแนวแมนๆหน่อยนะเหมือนเด็กผู้ชายอยู่นะครับก็โทนสีจะดูทึมๆนิดนึงนะเป็นสีโทนน้ำตาลเข้มครับสีโทนสีเทาแล้วก็จะมีแสงไฟที่เป็นไฟสีส้มให้ดูอบอุ่นขึ้นครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะมีส่วนที่เป็น walk-in closet เข้าไปนะครับก็สามารถทำเป็นห้องแต่งตัวแยกได้เลยแล้วก็จะมีห้องน้ำเข้าไปตรงนี้นะครับต่อเนื่องพื้นที่ห้องน้ำตรงนี้ก็จะสามารถมีกระจกหน้าต่างบานกระทุ้งระบายอากาศออกไปได้นะครับมีฝักบัวสายอ่อนนะแล้วก็มีพื้นที่ส่วนที่เป็นส่วนอาบน้ำส่วนเปียกส่วนแห้งกั้นให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้วัสดุอุปกรณ์สุขภัณฑ์ในห้องน้ำเนี่ยก็จะเป็นแบบเดียวกับห้องน้ำใน master bedroom เลยนะครับเข้ามาถึงห้องนอนอีกห้องนึงที่อยู่ด้านหลังนะครับห้องนี้เนี่ยก็จะตกแต่งแบบหวานๆหน่อยนะเป็นแบบเหมือนเป็นห้องสาวๆห้องผู้หญิงนะครับก็จะมีมุมที่เป็นมุมแต่งตัวนะมีห้องน้ำในตัวแล้วก็รับแสงธรรมชาติเข้ามาได้นะครับจากด้านข้างบ้านเองหรือว่าด้านหลังบ้านก็ตามนะเพียงแต่ว่าอันนี้เขาบิ้วเป็นอินทีเรียไว้ให้ก็เลยมองไม่เห็นหน้าต่างด้านหลังนะครับผมนี่ก็เป็นรายละเอียดของแบบบ้านเสน่ห์จันทร์นะครับที่รองรับครอบครัวขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ผมพาไปดูบ้านหลังใหญ่สุดในโครงการกันครับว่าจะเป็นยังไงตามมาแบบบ้านหลังใหญ่สุดในโครงการที่จะพามาดูกันนะครับชื่อแบบบ้านว่าดาราทองครับเป็นบ้านหลังใหญ่ขนาดพื้นที่ใช้สอยมากถึง294ตารางเมตรนะครับเป็นบ้าน4ห้องนอน5ห้องน้ำแล้วก็มีที่จอดรถ3คันนะครับแบบบ้านดาราทองเนี่ยราคาเริ่มต้น 14.99 ล้านบาทนะครับซึ่ง 14.99 ล้านบาทเนี่ยเป็นแปลงที่ดินแปลงใหญ่นะครับพื้นที่มากถึง104ตารางวาก็เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดใหญ่ที่อยู่กันได้หลากหลายเจเนอเรชันนะครับอยู่กันได้ทุกเจเนอเรชันเลยแล้วก็เป็นบ้านครอบครัวที่ชอบพื้นที่สวนเยอะๆอยากปลูกต้นไม้เยอะๆนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังกันทีละส่วนนะเริ่มจากด้านหน้าเลยครับถ้าเราดูด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่าเนื่องจากตัวบ้านใหญ่มากนะครับเขาจะดีไซน์ลักษณะของตัวบ้านเนี่ยเป็นสเต็ปลดหลั่นกันไป3ระดับครับตรงนี้เนี่ยช่วยลดทอนสเกลของตัวบ้านทำให้ดูเป็นมิดแล้วก็ดูโคซี่มากขึ้นครับผมตัวบ้านนะครับเขาจะใช้กระจกโลอีนะครับลดความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านครับก็จะช่วยประหยัดพลังงานประหยัดแอร์ได้ครับพื้นที่โรงรถนะครับก็จะสามารถจอดได้3คันแล้วก็ทำพื้นเป็นทรายล้างเช่นกันครับตรงนี้เนี่ยประตูทางเข้ารองจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเขาจะทำเป็นประตูกระจกเลยนะตรงนี้ก็จะนำแสงธรรมชาติเข้าไปยังพื้นที่ด้านในได้ด้วยครับแต่ว่าเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูทางหน้าบ้านกันก่อนเข้ามาถึงในพื้นที่บ้านนะครับเราจะสังเกตว่าพื้นที่ด้านล่างเนี่ยโปร่งแล้วก็โล่งมากทีเดียวนะด้านหลังตรงส่วน living area จุดนี้นะครับนอกจากจะมีหน้าต่างแล้วเนี่ยเขาจะมีพื้นที่สวนซึ่งใหญ่มากนะครับเป็นพื้นที่สวนสีเขียวอาจจะปูหญ้าหรือว่าปลูกต้นไม้ตรงนี้ก็ได้นะครับมันก็จะเชื่อมต่อสเปซภายในภายนอกซึ่งอินทีเรียในบ้านตัวอย่างหลังนี้เนี่ยจะตกแต่งสไตล์ลักชัวรี่นะครับจะใช้โทนสีเขียวขาวนะครับแล้วก็เทาถ้าเราดูเขาจะเลือกใช้ลักษณะของเป็นวัสดุที่เป็นหินอ่อนนะครับแล้วก็โซฟากำมะหยี่นะครับมีคลิปทองต่างๆก็สวยงามดีทีเดียวนะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันโล่งมากนะครับจะสามารถทำที่เป็นโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่6ที่นั่งนะต่อเชื่อมกับเป็นเคาน์เตอร์แพนที่ไอซ์แลนด์ลอยๆนะครับแล้วก็เชื่อมต่อเข้าครัวทีนี้เนี่ยฟังก์ชันที่เป็นห้องนอนชั้นล่างจะอยู่อีกปีกนึงครับจุดที่ผมอยากให้ดูก็คือตรงนี้เนี่ยพื้นชั้นล่างเนี่ยเขาจะเป็นซอฟต์ฟลอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถ้าสมมุติว่าเกิดล้มหรืออะไรไปเนี่ยมันจะช่วยซับแรงกระแทกได้ดีกว่าพวกกระเบื้องแล้วก็จะมีห้องน้ำซึ่งห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุชั้นล่างเนี่ยครับเขาจะเป็นประตูบานเลื่อนแล้วก็อยากให้สังเกตตรงที่มันเป็นรางน้ำนะตรงนี้เขาจะไม่มีธรณีประตูเลยครับตรงนี้เนี่ยนอกจากไม่มีธรณีประตูแล้วเนี่ยส่วนที่เป็นส่วนอาบน้ำเขาก็จะไม่ได้แบบเป็นธรณีกั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวีลแชร์จะเข้ามาได้แล้วดูลักษณะของตัวที่เป็นอ่างล้างหน้าครับตรงนี้เขาจะเว้าเข้าไปเห็นไหมเว้าเข้าไปตรงนี้ก็คือรถวีลแชร์สามารถเข้าไปแล้วก็สามารถใช้งานตรงนี้ได้สะดวกนะครับเป็นสุขภัณฑ์ที่คำนึงถึงเออร์โกนอมิกของคนใช้งานจริงๆนะครับทีนี้พอมาดูพื้นที่ส่วนนอนนะครับพื้นที่ส่วนที่เป็นเตียงนอนเนี่ยเขาจะออกต่อเนื่องไปยังเฉลียงด้านหน้าบ้านได้ซึ่งห้องนอนตรงนี้เนี่ยเวลามองออกไปเนี่ยมันจะเจอส่วนหน้าบ้านครับที่อาจจะปูหญ้าปลูกต้นไม้อะไรก็ได้ห้องตรงนี้เราจะเห็นว่ามันโล่งมากนะครับกระจกเนี่ยบ้านใหญ่มากทีเดียวนะครับสูงตรงนี้ก็สามารถรับแสงธรรมชาติเข้ามาได้เต็มๆนะครับจากหน้าบ้านก็เรียกว่าเป็นห้องสเปซที่น่าอยู่ทีเดียวนะเข้ามายังพื้นที่ในครัวนะครับครัวก็ใหญ่มากทีเดียวนะจะสังเกตว่าเวลาเรายืนทำอาหารอะไรตรงนี้เนี่ยมันยังมีพื้นที่ระยะเหลือข้างหลังเยอะทีเดียวนะครับ
ตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์แกรนิตนะครับจะมีหน้าบานตู้ไม่ว่าจะเป็นตู้บนตู้ล่างให้เรียบร้อยแล้วก็ในครัวเนี่ยเขาก็จะปูกระเบื้องแกรนิตโต้เนี่ยตรงผนังเอามาให้เลยนะครับรอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำความสะอาดง่ายเวลาสมมติว่าเราทำอาหารนะครับแล้วก็มีไอ้น้ำมันมาจับตรงนี้ก็จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายนะครับของจริงเนี่ยเขาก็จะบิวเคาน์เตอร์ครัวภายในมาให้เลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูส่วนอื่นกันห้องน้ำชั้นล่างเนี่ยจะอยู่ใต้บันไดนะครับแต่ว่าแม้ว่าจะเป็นห้องน้ำใต้บันไดแต่ว่าเฮดรูมสูงนะครับเพราะว่าเขาจะมีการลดระดับสเต็ปลงไป2ขั้นบันไดครับตรงนี้ก็จะยังใช้งานได้สะดวกอยู่นะเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูชั้น2กันต่อครับขึ้นมาที่พื้นที่ชั้น2นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยตรงนี้สะดุดตามากนะครับเป็นสัญญาณการขโมยระบบไฮนิมนะจริงๆโครงการก็จะติดมาให้ทุกบ้านทุกแบบทุกหลังนะครับทั้งชั้นบนชั้นล่างเลยถ้าสมมติว่ามีใครแบบลักขโมยเปิดประตูเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมีเซ็นเซอร์อยู่แต่ละห้องเลยนะครับประตูที่เข้าออกนะทีนี้เข้ามาถึงตรงพื้นที่ส่วนกลางชั้นบนครับส่วนนี้เนี่ยเหมือนเป็นพื้นที่อเนกประสงค์นะครับจริงๆเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นมากคือคุณจะจัดเป็นพื้นที่ที่เป็นเหมือนเป็นพื้นที่รีแลกซ์สบายๆก็ได้นะครับจะนั่งดูทีวีวางโซฟาใหญ่ๆหรือว่าอย่างในบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาทำเป็นแบบฟอร์มอลเลยเป็นโต๊ะทำงานนะครับก็นั่งทำงานได้แบบดูแล้วก็ภูมิฐานนะครับมีพื้นที่ที่ต่อเนื่องออกไปยังระเบียงด้านหน้าบ้านได้ด้วยนะตรงนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าใครอยากจะทำยังไงถ้าสมมุติว่าคุณอยากจะมีห้องทำงานที่แยกออกมาต่างหากเนี่ยจริงๆตรงนี้คุณกั้นประตูปิดเลยก็ยังทำได้นะครับก็จะเป็นห้องแยกไปเลยนะสำหรับพื้นที่ในมาสเตอร์เบดรูมนะครับก็ใหญ่อีกแล้วนะครับก็เป็นบ้านที่ขนาดสเปซเนี่ยใหญ่โตมากๆทีเดียวนะตรงนี้ก็จะออกไประเบียงหน้าบ้านได้นะครับแล้วก็เราจะดูว่าตรงนี้ถ้าเขาวางเตียงคิงไซส์นะครับแล้วมันก็ยังมีพื้นที่เหลือสำหรับเนี่ยเราจะวางเป็นโซฟานั่งเล่นจะเป็นเก้าอี้รีคลายนิ่งแชร์นะหรือจะเป็นเก้าอี้โยกอะไรเอ็นพื้นที่ตรงนี้มันใช้ประโยชน์ได้เยอะมากนะครับเพราะว่ามันมีความกว้างความลึกมากพอสมควรนะครับตรงนี้ก็พาเข้ามาในส่วนที่เป็นห้อง walk-in closet นะครับห้องนี้จะเห็นว่าสาวๆน่าจะชอบนะเพราะว่าตู้เสื้อผ้าใหญ่มากแล้วก็สามารถเรียกว่าเก็บของได้จุใจทีเดียวนะเสื้อผ้าต่างๆจุดนี้ก็จะเข้าไปยังห้องน้ำที่เป็นห้องน้ำ master bedroom นะครับไฮไลท์ของ master bedroom ห้องน้ำเนี่ยก็คือเขาจะมีอ่างอาบน้ำให้ด้วยนะก็นอนแช่ตรงนี้ได้เลยนะครับด้านหลังบ้านเนี่ยก็จะเป็นกระจกซึ่งเป็นกระจกฝ้านะครับก็ช่วยพรางสายตาจากบ้านตรงข้ามที่ติดกันนะพื้นที่จุดนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นฉากกั้นอาบน้ำกั้นให้เรียบร้อยนะครับพื้นที่อาบน้ำก็ค่อนข้างกว้างขวางทีเดียวนะครับไปดูห้องนอนกันต่อนะครับห้องนอนด้านหน้าอีกห้องนึงนะเหมือนเดิมครับคือจะเรียกว่าห้องนอนเล็กก็ไม่ถูกเพราะว่ามันใหญ่มากตรงนี้เนี่ยเขาวางจำลองเตียง5ฟุตให้ดูแต่ถ้าคุณจะใช้เตียง king size ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเลยนะครับมีส่วนที่เป็นห้องแต่งตัวตรงนี้ให้ด้วยนะพื้นที่ตรงนี้ก็ใหญ่นะครับน่าจะถูกใจสำหรับคุณสาวๆนะแล้วก็จะมีห้องน้ำที่สามารถเดินเชื่อมต่อกันได้นะครับเปิดระบายอากาศได้แยกส่วนเปียกส่วนแห้งให้เช่นกันนะครับผมเดี๋ยวไปดูอีกห้องนึงนะห้องนี้ก็เป็นห้องนอนเด็กอีกห้องนึงแต่ว่าขนาดเนี่ยจริงๆจะอยู่ได้ตั้งแต่เด็กจนโตเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีสเปซพอเพียงไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เป็นหนังทำงานเอ่ยเป็นโต๊ะเขียนหนังสือเป็นตู้เสื้อผ้าตู้เก็บของโต๊ะหัวเตียงอะไรเงี้ยแล้วก็มีห้องน้ำในตัวด้วยนะอยู่ฝั่งนี้ครับก็เรียกว่าพื้นที่พอเพียงทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดของแบบบ้านในสราญสิริชัยพฤกษ์แจ้งวัฒนาที่ผมเล่าให้ฟังกันนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังกันอีกนิดนึงแล้วก็เล่าประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องทำเลที่ตั้งแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกรอบๆครับตัวโครงการสราญสิริชัยพฤกษ์แจ้งวัฒนะนะครับจะอยู่บนถนนหอการค้าไทยครับซึ่งเส้นนี้จะเชื่อมต่อทั้งฝั่งถนนชัยพฤกษ์แล้วก็ถนนสะพานนนทบุรีบางบัวทองหรือว่าที่รู้จักกันในชื่อถนน345นะครับตรงนี้เนี่ยทำให้โครงการสามารถนำดีมานด์ของการอยู่อาศัยเข้ามาจากได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคือถ้าเรามองในภาพใหญ่นะครับทางฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการอยู่อาศัยที่ค่อนข้างหนาแน่นมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการที่เราจะหาที่ดินแปลงใหญ่ๆนะครับพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ๆเนี่ยในฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยถ้าเป็นไปไม่ได้เลยคือหายากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพอเราข้ามสะพานพระราม4มาโซนนี้ยังมีที่ดินอยู่แล้วก็ยังอยู่ใกล้กับทางฝั่งหลักสี่แจ้งวัฒนาแล้วก็ปากเกร็ดครับตรงนี้ก็จะนำคนข้ามมาอยู่อาศัยในโซนนี้ได้แล้วก็ข้ามกลับไปทำงานในฝั่งโน้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยทางฝั่งถนน345เองก็เชื่อมต่อโดยตรงกับนิคมอุตสาหกรรมบางกระดีครับซึ่งโซนนั้นเนี่ยก็เป็นแหล่งงานสำคัญในจังหวัดปทุมธานีนะครับคนที่อยู่ในโซนนั้นก็สามารถมาซื้อบ้านอยู่ตรงนี้ก็ยังมีการเดินทางที่สะดวกสบายอยู่ครับนอกจากนั้นเนี่ยตรงถนนหอการค้าไทยเนี่ย
ตอนนี้ก็กำลังมีการสร้างโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์อยู่นะครับก็กำลังจะเปิดและเรียกว่าถ้าอยู่บ้านนี้ก็สามารถส่งลูกเข้าเรียนนานาชาติใกล้บ้านได้เลยนะครับสำหรับเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยจริงๆถ้าเราลองขับรถเซอร์เวย์รอบๆนะครับสำหรับบนถนนชัยพฤกษ์เองหรือข้ามไปทางฝั่งแจ้งวัฒนะเนี่ยเราจะพบว่ามีร้านอาหารอร่อยๆมากมายทีเดียวนะหรือว่าถ้าสมมติว่าใครอยากเดินห้างเนี่ยฝั่งตรงข้ามเยื้องๆกับทางเข้าโครงการนะครับมีคอมมูนิตี้มอลใหญ่เลย The Crystal PTT นะครับในนั้นก็มีท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับมี Starbucks แล้วก็มีร้านอาหารดังๆเหมือนในห้างเลยนะแต่ถ้าไม่จุใจเนี่ยจริงๆขับรถย้อนไปหน่อยเนี่ยก็จะใกล้เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะมากๆนะครับก็สามารถไปช้อปปิ้งจับจ่ายใช้สอยกันที่นั่นได้ซึ่งบนถนนแจ้งวัฒนะผ่านหน้าเซ็นทรัลเองเนี่ยตอนนี้กำลังสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูอยู่ครับอีกหน่อยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มศักยภาพของกรุงเทพทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือกรุงเทพเหนือให้มากขึ้นนะครับสามารถมีระบบขนส่งมวลชนระบบรางที่ใกล้กับโครงการครับผมถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถเข้ามาชมโครงการกันได้นะครับเพราะว่าบนถนนหอการค้าไทยเนี่ยมีบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ที่น่าสนใจมากมายหลายโครงการทีเดียวครับสรานสิริชัยพฤกษ์แจ้งวัฒนะก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับในระดับราคาเริ่มต้น 5.85 ไปจนถึง15ล้านบาทนะครับผมขึ้นคอนแทคไว้ให้ด้านล่างนะครับก็บ้านเนี่ยมี8แบบแต่ว่าอาจจะถ่ายทำกันให้ดูแค่3แบบถ้าใครสนใจแบบอื่นก็สามารถเข้ามาดูของจริงกันได้นะครับจะได้เห็นว่าฟังก์ชันแบบไหนที่ถูกใจคุณนะครับวันนี้ก็มีคอนแทคข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมลาไปก่อนถ้าใครอยากให้ผมพาไปดูโครงการบ้านคอนโดที่ไหนก็หลังไมค์กันเข้ามาได้นะครับมีโอกาสก็จะไปถ่ายทำรีวิวมาให้ดูกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ